ทำรีแล็กซ์สมายใช้สายตาได้ตั้งแต่วันแรกหลังทำนะคะเพราะอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าสายตาหลังทำรีแล็กซ์สมายเนี่ยมันยังไงมันเห็นยังไงนะคะตั้งแต่วันแรกจนถึง4วันนะคะเราอาจจะเห็นมีหมอกนิดนึงนะคะซึ่งหมอกเนี่ยจะน้อยลงไปตามเวลานะจากวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งใจร้อนว่าเอ๊ะวันแรกทำไมยังมีหมอกอยู่ทำไมถึงยังมีฝ้ายอยู่นะคะประมาณ4วันนั้นน่ะอาการหมอกนั้นก็จะหายไปแต่ทีเนี้ยถึงแม้ว่ามีหมอกก็ตามแนะนำให้ไปทำงานได้นะซึ่งในการทำงานนั้นน่ะอยากจะให้ค่อยๆใช้สายตาค่อยๆใช้ไปทีละนิดเมื่อเหนื่อยเมื่อล้าก็พักไม่ต้องฟอร์สไม่ต้องบังคับตัวเองเหมือนกับทำงานประมาณ 50% น่ะแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆหมอกจะเกิดขึ้นประมาณ4วันแล้วก็ค่อยๆน้อยลงไปจากวันที่4จนถึงวันที่ครบประมาณ6สัปดาห์เนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะเจอคือภาวะความยังไม่แน่นอนของค่าสายตาไม่ต้องแปลกใจนะคะที่เราบอกว่าเอ๊ะบางวันเราเห็นชัดบางวันไม่ชัดเลยนะคะบางวันเนี่ยมองใกล้ไม่ได้เลยภาพซ้อนนะคะสิ่งพวกนี้จะเกิดขึ้นอยู่ตั้งแต่เดย์4นะจนถึง6อาทิตย์และพอหลัง6อาทิตย์แล้วอะค่ะสายตาก็จะเริ่มนิ่งการมองเห็นที่ใกล้ก็จะดีขึ้นจะสังเกตว่าเราสามารถไปทำงานได้เลยในวันแรกๆเริ่มทีละนิดก่อนแล้วก็ค่อยๆเต็มสตรีมเนี่ยหลัง4วันแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆเลยพอครบ6สัปดาห์ถึง2เดือนเนี่ยการมองเห็นใกล้ก็จะเป็นภาวะปกติตัวเองสังเกตว่าคนไข้รีแล็กซ์สมายอะค่ะจะบอกว่าการมองเห็นเนี่ยชัดแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นในทุกครั้งที่มาพบกันและเวลาที่ดีที่สุดที่คนไข้สบายตาที่สุดเนี่ยเกิดขึ้นประมาณช่วง2เดือนนะคะก็ลองมาดูนะคะเราหวังว่าคุณจะเป็นคนที่ใจเย็นและคอยได้และรอใช้สายตาในรีแล็กซ์สมายได้แต่การทำงานนั้นเริ่มทำงานได้แต่วันแรกเลยค่ะแล้วค่อยเป็นค่อยไปค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะ